อากาศหนาวพอสมควร108ต้อนรับเดือนธันวาอย่างเป็นทางการนะครับเดือนสุดท้ายของปี67เปิดไฟเลนด้วยนะฮะ4515หัวจักรเดียวกับที่ทำตองหนึ่งมานะครับเปิดไฟเลนสองข้างเอ้ยสองข้างเลยหน้ากับหลังชอบจังเลยฮิตาชิแบบเนี้ยสี่ห้าหนึ่งห้านะฮะเปิดไฟเลนทั้งหน้าหลังเลยนะฮะก็ถือว่ายังอยู่ในคืนของวันที่30พฤศจิกายนนะครับแต่ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วก็เท่ากับว่าเป็นวันที่1ธันวาคมอย่างเป็นทางการนะฮะเดือนสุดท้ายของปีถ่ายแค่2ขบวนพอนะฮะโอเคตอนนี้เที่ยงคืน8นาทีนะฮะก็น่าจะรออีกด่วนพิเศษ13แหละนะฮะก็มาเจอกันอีกครั้งนะฮะไม่ได้เจอกันนานนะฮะไม่เจอกันบ่อยนะฮะนานๆทีจะมาเจอกันเพราะว่า108จะเจอ13ที่นี่ประจำแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หายากมากไปเจอกันที่อื่นแถวปากน้ำโพทับกิจคลองปรากฏอะไรก็ว่าไปนะฮะเที่ยงคืน8ฮะอยู่ยาวๆ2ขบวนพอนะฮะ13กับ108พอคืนนี้เพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้านะครับเข้าใจไหมว่าฟีลอารมณ์แบบว่านอนดึกตื่นเช้านะฮะเราก็ต้องเผื่อเวลานะฮะให้ย่าปลุกตอนประมาณ6โมงไม่ก็7โมงเลยพรุ่งนี้วันนี้ก็ไปทำงานเซเว่นวันสุดท้ายก็คือเป็นการฝึกงานนั่นแหละนะครับมันก็เหมือนมาทำงานเลยเนาะเห็นไหมมองไกลๆยังเห็นฮิตาชิยังเปิดไฟเลนอยู่เลยเห็นปะถ้าคนสายตาดีจะเห็นคนสายตาไม่ดีเขาไม่เห็นกันก็วันนี้แหละวันที่1เราจะเดินทาง112นะฮะแต่ไม่รู้ว่าหัวจักอะไรนะฮะนะเราจะทำเป็นไม่รู้ก็คือไม่รู้อยู่แล้วนะฮะและอีกอย่างจะไปโดนคันที่123หรือ56ก็ยังไม่รู้เลยนะครับพรุ่งนี้รู้เรื่องนะฮะสำหรับช่องเรานะฮะ112นั่งจากชุมแสงไปลงนักศิษย์ตอนนี้มันก็เป็นคืนของวันที่30เนาะแต่พอถึงเที่ยงคืนปั๊บจะเป็นของวันที่1นะครับนะก็คือหมายความว่ายังอยู่ในคืนของวันที่30นะแต่พอถึงเที่ยงคืนปั๊บจะเปลี่ยนเป็นอีกวันนึงนะครับก็คือวันเนี้ยวันที่1ธันวาคมยังเป็นทางการก็สิ่งที่ไม่ดีก็ออกไปนะฮะเวลาผ่านไปไวมากนะครับไวแบบโกหกเลยท่านผู้ชมนะฮะก็สำหรับใครที่รอดูนะฮะคลิปช่องผมจากชุมแสงพลังสิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงกว่าเลยนะฮะนะพอลงมาถึงตอนเที่ยงประมาณ 5:48 ออกเที่ยงกว่าเลยนะฮะรอดูได้เลยเนาะอย่างที่บอกนะฮะว่าเราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสำคัญอย่างเช่นตอนรถเข้าจอดรถออกไปแล้วเราอาจจะไปถ่ายในอีกทีนึงที่นครสวรรค์เลยนะฮะหนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสดบ้านหมี่ลพบุรีเป็นต้นนะฮะหนองโดนบ้านหมอท่าเรือชุมทางบ้านปาชีอยุธยาบางไปอินเชียงรากลังสิตเป็นต้นประมาณคร่าวๆนะฮะที่เราจะถ่ายกันไม่กี่สถานีนะครับบอกก่อนไม่กี่สถานีเท่านั้นถ่ายเฉพาะแค่ตามที่อยากถ่ายอย่างเช่นนครสวรรค์
หนองโพลพบุรีช่องแคอ่ะอาจจะพูดย้อนแย้งนะอ่ะพูดใหม่นครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีลพบุรีบ้านหมอท่าเรืออาจจะประมาณนี้นะฮะเราจะไม่ได้ถ่ายหมดทุกสถานีนะไม่ใช่นะฮะดูซิว่าเราจะได้กลับไปอาบน้ำล้างจานกี่ทุ่มเที่ยงคืนเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยืนรอไปก่อนเดินเล่นๆชิวๆอาจจะขึ้นไปบนรถไปนั่งก็ได้เออหยอกต่อนะฮะเที่ยงคืน18โดนพิเศษ13หรือเปล่าเพราะว่า637ไปแล้ว637มาตอนที่ผมเลิกงานพอดีเลยไม่ได้ถ่ายน้ำเหมือนกันนะเอาแค่2ขบวนพอไฟกระพริบด้วยเฮียโดดพิเศษ13นะฮะหัวจะเคียดไว้แต่ผมไม่เห็นเลขนะเพราะว่ามันผ่านไปไวกล้องมันเบอร์ด้วยประเด็นเที่ยงคือ19นะฮะรถผ่านโหวันนี้ราช้าเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ10นาทีกว่าอ่ะสำหรับ2ขบวน108กับ13ประมาณ10นาทีกว่าอ๋อก็ถือว่าราช้าพอๆกันมาเลยเนี่ยบางวัน13ดีนะท่านผู้ชมมาตามเวลาเกือบตามเวลามั่งไม่ค่อยได้เห็น108มาเจอ13ซะเท่าไหร่เลยนะครับออกไปแล้วเราก็ไปลงคลิปอาบน้ำล้างจานนอนนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เราเดินทางแล้วเออพรุ่งนี้มารู้กันนะฮะว่าจะเป็นเลขที่นั่งอะไร1 2 3หรือ5 6พรุ่งนี้